เอ้ยต้นมะม่วงอีกละเอ้าน้องน้องครับพี่คือต้นมะม่วงของน้องมันลามเข้ามาในเขตบ้านพี่อ่ะผมเห็นแล้วครับผมขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรแหมไม่ค่อยรู้กฎหมายซะด้วยสิทำไงดีอ่ะฮะทำไงดีพี่ตัดส่วนที่มันลามเข้ามาก็กลัวว่าน้องจะว่าพี่อ่ะโอ๊ยใจเย็นๆครับพี่ไม่ไหวนะนี่เพราะพี่เตรียมมีดไว้ละแล้วพี่พร้อมจะตัดเลยตอนนี้นาวจะตัดเลยเหรอพี่ต้นมะม่วงของผมนะเราแบบช่วยกันหาทางออกได้ไหมพี่ตัดเลยตอนนี้ตัดไม่ได้ครับพี่ตัดเลยตอนนี้ตัดไม่ได้ครับพี่อย่าเพิ่งตัดครับคุณเป็นใครเนี่ยสวัสดีครับผมแรปเปอร์ลอว์เยอร์มีอะไรให้ช่วยครับเขาจะตัดต้นมะม่วงผมครับพี่ก็มันโตมาในเขตบ้านผมใจเย็นๆใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกรณีกิ่งไม้รากดอกออกผลที่เข้าไปรุกล้ำเพื่อนบ้านอยู่หลายหนผมจะเคลียร์ให้ชัดๆจะได้ไม่ต้องสับสนเราแบ่งเป็น4ส่วนของต้นไม้นะครับทุกคนส่วนที่1ต้นไม้ถ้าเป็นไม้ยืนต้นถ้าขึ้นในที่ของใครเจ้าของรับไว้เป็นขั้นต้นเจ้าของที่ดินเหรอใช่แล้วครับถูกต้องกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของเจ้าของที่ดินในเบื้องต้นส่วนพืชล้มลุกคนที่ปลูกแล้วมันขึ้นก็ให้เป็นกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยยืนหนึ่งแม้คุณจะเป็นผู้เช่าแต่คุณปลูกแล้วมันขึ้นผู้เช่าได้กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยยืนหนึ่งครับก็คือถ้าเป็นผู้เช่าแล้วเราเป็นคนปลูกแล้วมันขึ้นผู้เช่าก็เป็นเจ้าของต้นไม้ต้นนั้นเลยใช่ไหมครับ yes ถูกต้องแล้วครับว้าวมีสาระได้ความรู้มากเลยนะฮัฟเนี่ยส่วนที่2เป็นส่วนของกิ่งไม้กิ่งไม้ที่มันล้ำเข้ามาในเขตของนายอ่ะอ๋อเจ้าของที่ดินสามารถบอกกล่าวได้ว่าให้ตัดกิ่งไม้ภายในเวลาที่กำหนดครับถ้าเวลามันเลยมาหรือยังตัดไม่หมดเราก็พร้อมจบก็ตัดเองได้เลยอ๋อตัดเองได้เลยเหรอโอ้แต่ต้องบอกกล่าวก่อนใช่ไหมถูกต้องครับภายในเวลาที่กำหนดภายในเวลาที่กำหนดอันเห็นสมควรนะครับไม่เอาเปรียบกันเกินไปนะครับโอเคครับงั้นเรากำหนดนัดหมายเวลากันเลยไหมครับเดี๋ยวเหลืออีกตั้ง2ส่วนฟังก่อนให้จบส่วนที่3ส่วนของรากไม้ถ้ามันเลยเข้ามาอันนี้ตอบง่ายๆถ้ามันล้ำเข้ามาในเขตของนายก็สามารถตัดเองได้เลยไม่ต้องบอกกล่าวโอ้ว้าวก็คือผมสามารถตัดเองได้เลยใช่ไหมครับถ้าเป็นรากไม้ใช่แล้วครับสามารถตัดเองได้เลยโดยไม่ต้องบอกกล่าวครับผมโอ้ว้าวขอบคุณครับส่วนที่4คือส่วนของดอกและผลถ้ามันเลยเข้ามาแล้วมันดันหล่นฮะเจ้าของที่ดินสามารถเก็บดอกและผลที่มันดันหล่นขึ้นมากินได้เลยว้าวแล้วส่วนที่มันยังไม่หล่นนะครับก็ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของต้นไม้ครับก็ถ้ามันยังไม่หล่นเราก็อย่าไปเด็ดกันละกันครับตราบใดที่เรายังไม่เด็ดก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายครับแต่ถ้าเราดันไปเด็ดผลของเขาเนี่ยก็จะถือว่าผิดกฎหมายเลยครับโอ้ไม่เด็ดใครจะไปเด็ดเราโอ้ยงั้นเรานัดเวลาตัดกันเลยไหมครับเดี๋ยวผมหาวันว่างเราจะตัดเลยนะครับโอเคครับโอเครีบตัดเลยนะโอเคตามนี้ขอบคุณครับยินดีครับ